คำนี้ดีพอดแคสต์เอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนจาก British Council Thailand This is the Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คำนี้ดีวันนี้วันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์2019นะครับนั่นหมายความว่าพรุ่งนี้แล้วนะฮะสำหรับงาน Study UK Fair 2019ซึ่งจัดโดย British Council นะครับสวันเสาร์อาทิตย์เลยนะฮะ16 000, และก็17กุมภาพันธ์ Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนช่วง,เท,งเที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับใครสนใจเรื่องเรียนต่ออังกฤษ อย่าพลาดนะครับนี่คือเขากวาดมาให้ทั้งเกาะแล้วนะครับมาเปิดบูธรับสมัครอะไรกันถึงที่แล้วเลยนะครับไปดูไปดูเปิดหูเปิดตานะครับแต่สําหรับคนที่ยังแบบแ่เรื่องการไปเรียนต่อต่างประเทศนี่มันยังกึ่งๆึ่งนะสองจิตสองใจยังคง on the fence นะฮะ on the fence ก็คือนั่งอยู่บนรั้วนี่นะมันแปลว่า can't decide cannot decide ตัดสินใจไม่ถูกนะครับคืออาจจะแบบว่า เออก็รู้แหละนะว่ามันดีนะใครๆก็บอกว่าดีแหละแต่มันก็ไม่รู้ดีมันมีเรื่องที่จะต้องคิดเยอะนะมันไม่ได้นั่งรถกันไปแบบชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงแล้วก็อยู่แบบสองสามอาทิตย์นะมันต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปอยู่กันเป็นปีๆเลยนะเข้าใจฮะเข้าใจจริงๆนะอันนี้เข้าใจเลยสําหรับบางคนที่ยังมีความกล้าๆก,ก,กลัวๆเนี่นะครับอาจจะไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงนะซึ่งไม่ผิดเลยนะครับแต่ผมอยากให้ลองถามตัวเองดูดีๆครับว่า ที่เราไม่ชอบหรือว่าไม่อยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆจริงๆแล้วเลยเนี่ยนะเพราะอะไรครับลองเช็คดูดีๆนะฮะสมมุติถ้าเกิดบอกว่าเพราะเราพอใจกับสิ่งที่เราเป็นและที่ที่เราอยู่อย่างมากมายแล้วอันนี้ตามสบายนะครับไม่ว่ากันแต่นะฮะแต่ถ้าการไม่อยากเผชิญความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอันเนี้ยมันเกิดจากความกังวลหรือความกลัว อันนี้ผมอยากแอบชี้ให้สู้มันหน่อยนะฮะเพราะมันจะน่าเสียดายมากเลยนะครับถ้าเกิดที่จริงก็อยากไปแหละแบบอยากไปเห็นโลกกว้างอยากไปได้อะไรใหม่ๆแหละนะครับแต่เพราะคําว่ากลัวคําเดียวเลยที่ดึงเราเ,าเอาไว้ไม่ให้ก้าวเท้าออกจากบ้านอันนี้มันคือเสียโอกาสนะครับผมอยากให้ลองฟังเรื่องราวในวันนี้จากหนุ่มคนนี้ที่ผมชวนมาคุยให้ฟังนะครับเขาชื่อว่าข้าวคําเดียวเลยฮะ ดรข้าวต้นสมบูรณ์เป็นนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าประเทศอังกฤษที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นประมาณ9ปีครับแล้วก็เป็น9ปีที่พาอะไรดีๆมาสู่ชีวิตของเขาเยอะมากเลยนะครับสำหรับคนที่ยังกลัวการก้าวออกจากกรอบที่เราคุ้นเคยผมว่าถ้าฟังแล้วเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะดรข้าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมัยยังเป็นเด็กชายข้าวนักเรียนไทยครับ ย้อนกลับไปเมื่อสมัยสักเอาสักมอต้นอะไรอย่างนงี้แล้วกันเป็นยังไงครับเป็นเด็กเรียบร้อยนะก็เรียนอ่ะเด็กเรียนเป็นเด็กเรียนเด็กเรียนเด็กเรียนครับครับปกติแต่ไม่ได้เนิร์ดขนาดนั้นแต่ก็ตั้งใจเรียนเพราะว่าก็ทำเกรดให้พ่อแม่ภูมิใจอะไรอย่างนี้เด็กเรียนเนี่ยเขามีบอภารกิจเหมือนกันนะเหมือนกับมีความรับผิดชอบบางอย่างใช่ต้องเป็นชื่อเสียงให้กับโรงเรียนต่างๆอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างครับสนุกกับการเรียนชอบ คือไม่ได้แบบว่าเรียนแล้วเครียดนะคือก็ชอบอ่ะชอบที่จะเรียนรู้อะไรครับมาทางสายศิลป์ชัดเจนเออทางสายวิทย์ชัดเจนตั้งแต่แรกไหมครับใช่ครับชอบเรียนวิทยาศาสตร์ครับครับตั้งแต่เด็กๆแต่เคยได้ยินมาว่าจริงๆก็อยากไปในแนวนิเทศศาสตร์เพราะว่าเป็นคนชอบ แสดงออกชอบพูดชอบคุยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่จริงๆคือความฝันเนี่ยอยากเป็นพุ่มกับภาพยนตร์หรือว่าอยากทําแบบว่ารายการทีวีเพราะเราชอบดูทีวีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทํารายการแล้วบางรายการมันสนุกมันเจ๋งมากเลยอยากอยากเป็นคนทําคิดว่าเราน่าจะมีคาแรคเตอร์ที่เหมาะตรงนั้นใช่แต่เผอิญเรียนเก่งซะก่อนเออแบบโดนกดดันจากสังคมเรียนสายวิทย์มาเกิดต้องมีไม่กี่อาชีพวะที่เป็นได้นั่นแหะสิ นะครับแต่แต่จริงๆก็ในใจก็เป็นกบฏนะคือตั้งใจเลยโอ้ยอยากอยากเอ็นเหมือนกันตอนสมัยท่้นเป็นเอนทรานซอยากเอ็นนิเทศมากเลยแต่ว่าเพื่อนๆก็วิ์หมดเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับมันเหมือนยังมีตัวเลือกน้อยๆอยู่นะก็ต้องไปตามที่สังคมรีดศักยภาพของเราออกมาเยอะที่สุดประมาณนั้นเนาะใช่ประมาณนั้นครับครับ วิชาภาษาอังกฤษเป็นยังไงบ้างครับอังกฤษจริงๆชอบเรียนนะครับก็ทําได้ดีมามาตลอดแต่ว่าก็ไม่เด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยมีประสบการณ์ที่ไปเที่ยวเมืองนอกก็ไม่เคยนะก็ก็ใส่เรียนในห้องแล้วก็แค่แค่ชอบเราก็จะเก่งในตำราเนาะใช่แกรมาอะไรเงี้ยท่องเอาเป๊ะเป๊ะฮะตัดภาพมาสมัยสักมปลายล่ะครับเห็นตัวเองชัดเจนหรือยังครับว่าเรียนจบปั๊บเห็นเห็นภาพตัวเองอยู่ตรงไหนฮะจริงๆตอนนั้นเนี่ย คิดว่าจะเรียนต่อเมืองไทยยังไม่ได้ยังไม่ได้ใจไม่ใช่ร้อยร้อยเปอร์เซนต์เมืองนอกเพราะเราก็ไม่ได้มีเงินจะไปเมืองนอกอะ่ะนะครับก็คิดแต่ว่าเดี๋ยวจบมหกเราเข้าหมอเรียนเมืองไทยนั่นคือสิ่งที่วางไว้ในอนาคตครับแต่เผอิญว่าเผอิญมันมีจุดเปลี่ยนแหละทาให้เราอยากไปเรียนสาขาบางอย่างคืออยากเรียนวิศวการแพทย์ uh huh. เพราะว่าอาม่าไม่สบายอาม่าเดินไม่ได้นะครับแล้วก็ คุณหมอเนี่ยเขาเอาหัวเข่าเทียมทาจากเหล็กใส่เข้าไปในหัวเข่าอามา่าอามา่าเดินได้เราก็เอะไข่ทำอา่าเราก็ไปเจอว่าอ๋อว,วิศวะวิศวกรเป็นคนทำเราก็ต้องเรียนวิศวะที่ด้านการแพทย์ด้วยเมืองไทยมันไม่มีอ่ะ,ะมันต้องไปเรียนเมืองนอกอ่ะมันเป็นของใหม่สาหรับเราเลยเนาะใช่สมัยนั้นใหม่มากแล้วก็ไปเจอว่ามันมีสอบชิงทุนไปเรียนสาขานี้เลยที่เมืองนอกเราก็เอ้าอยากไปก็ที่ไหนที่ไหนก็ได้ครับอ๋อครับที่อังกฤษอเมริกาเขามีหมดแหละเขามีมานานแล้วแต่เราเลือกอังกฤษ เราเลือกอังกฤษเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแอบเขินนะรู้สึกว่าชอบชอบวัฒนธรรมของอังกฤษบอกไม่ถูกเหมือนกันเราชอบความมีความผู้ดีของเขาอ่ะเราตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกเด็กๆก็ไม่เข้าใจเอ๊ะมันผู้ดียังไงแต่พอไปอยู่เราทําให้รู้ว่าเออคนอังกฤษเขามีความผู้ดีจริงๆแบบเป็นคนเขินๆแต่ไนิ้เป็นคนน่ารักกับคนเป็นวิถีที่เราชอบรู้ตรงจริตประมราะนีาใช่ใช้เราชอบบ้านเมืองที่มีความแบบคลาสสิก แล้วก็คิดว่าไปเรียนอังกฤษจะได้เทียเท่ยวเยอะเทียเท่ยวยุโรปเยอะครับก็เลยตัดสินใจไปอังกฤษไม่ไปอเมริกาแถวนั้นมันมีความรุ่มรวยวัฒนธรรมรต่างๆเนาะมีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างนี้นะฮะก็เลยค่อนข้างชัดเจนเลยว่าอังกฤษอังกฤษแน่นอนครับทีนี้เราทำยังไงต่อฮะหลังจากรู้เราว่าตัวเลือกหนึ่งคือเวสบาการแพทย์สองคืออังกฤษทำยังไงต่อฮะก็สอบชิงทุนพผเอิญได้นะครับอ่า ก็ไปในฐานะนักเรียนทุนไม่น่าเผอิญมั้งยากไหมฮะสอบชิงทุนก็ยากนะครับก็ต้องตั้งใจอ่านแหละอก็แข่งขันสูงระดับหนึ่งครับก็ตามว่าเป็นความโชคดีแหละในระดับหนึ่งนะครับครับโอเครู้แล้วว่าจะไปแต่เราก็ไม่เคยเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้พูดอังกฤษในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นก่อนไปจริงมีไปเรียนด้วยเรียนนี่คือไปขอคุยกับฝรั่ง งไ,งไปขอคุยเลยก็จริงๆก็คือเป็นโรงเรียนแถวบ้านนะครับไม่ได้เป็นสถาบัานอะไรเลยเขาก็มีฝรั่งมาสอนเราก็ไปติดต่อแล้วขอไปนั่งคุยด้วยได้ไหมอาทิตย์ละสักสี่ห้าชั่วโมงอ๋นนี้คือคิดเองเลยว่าอยากจะลองทําอย่างนี้ใช่ก็คุยเขาก็บอกฝรั่งเนี่ยวิธีการสอนเขาไม่เหมือนครูไทยอยู่ละเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นเน้นใช้จริงก็อเอามานั่งคุยกันหรือว่าให้ให้เราไปเขียนอะไรมันก็ได้ให้เขามาอ่านเขาก็จะช่วยดูให้ตอนนั้นเน่เป็นการเตรียมตัวก่อนไปเรียนที่นูน่นนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรา สบายใจมากขึ้นว่าเราคุ้นชินกับฝรั่งเนาะไม่กลัวไม่เขินกล้าคุยก่อนหน้านี้คือเราอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษจริงๆ<ช>อยู่ในตำารา <นะ S 2> เรียนมาน <ะ S 2> เป๊ะเลยสอบข้อสอบทําได้ <นะ S 1> แต่เวลาต้องพูดต้องใช้งานจริงอาจจะไม่ได้คล่องมากเฮ้ยเจ๋งดีเหมือนกันนะคือเป็นผมผมก็คงไม่ทันได้คิดถึงวิธีเนี้ยคงแบบไปสมัครสถาบันอะไรสักอย่างแล้วก็เรียนติวไปนะฮะแต่วันนี้คือมันมันได้ใช้จริงมันได้คุยกับเขาจริงๆใช่จาทำให้รู้สึก สบายๆแล้วเริ่มเริ่มปรับตัวได้แต่ไปอยู่พอไปจริงๆเนี่ยนักเรียนทุนเขาจะให้ไปเรียนภาษาก่อนสองสาเดือนให้ปรับตัวนะครับปภาษาูปรับลิ้นแล้วเนาะใช่แล้วก็จะเริ่มฟังโอ้สำเียงอังกฤษคนก็มักจะบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรในคอเขาทำให้เราค่อยๆไปปรับครับช่วงสองสาเดือนก็ทําให้เราก่อนที่จะเริ่มเรียนจริงๆทําให้เราฟังพูดอ่านเขียนได้ แสดงว่าภาษาไม่ใช่อุปสรรคชิ้นใหญ่ผมจริงคนมักจะกลัวว่าแบบภาษาเป็นเรื่องใหญ่จริงคือเวลาเราหลังชนฝาเราต้องใช้อะมันใช้ได้เองเนอะใช้ได้เองจริงๆมันเข้าสู่โหมดเซอร์ไบเวลเนาะใช่ <c oughs> คนมักจะกลัวหรือว่าไม่กล้าใช้กลัว <c oughs> พูดผิดสำเนียงไม่ดีจริงๆแล้วเจ้าของภาษาไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยเขาไม่แคร์เนาะไม่แคร์เราคน <c oughs> ไทยฝรั่งพูดไทยเรายังไม่แคร์แล้วเขาจะสำเนียงยังไงเอออันนี้ดีจริงๆเรานอยไปเองใช่เรามักจะ อายไว้ก่อนกลัวครับกลัวคนว่าครับแสดงว่าข้าวไม่เจอโหมดนี้เลยไม่ค่อยครับเพ<อ>ราะเพราะว่าจริงๆมันก็เคยผ่านจุดนั้นมาแหละแต่พอเราพอเริ่มทําได้ครั้งหนึ่งครั้งที่สองมันก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นครับเรื่อยๆครับครับจําความรู้สึกแรกของวันแรกที่ไปถึงอังกฤษได้ไหมครับอ๋อสนุกมากเรอฮะเพราะเราเราเรา,เรารู้ว่าเราไปเมีอ่งนอกเเราจริงๆต้องบอกว่ารู้ว่าจะได้ไปเมืองนอกหน้าห้องสัมภาษณ์หมอโอ้โหตอนนั้น วินาทีที่ยกมูโทรศัพท์อ๋อไม่สนใจการสัมภาษณ์แล้วใจเราไปแล้วเพราะเราสึกว่านั่นคือเล่นโลกใหม่อนาคตเรารออยู่ข้างหน้ามีแต่ความตื่นเต้นอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากพร้อมที่จะเจออะไรทุกอย่างเลยนะครับไม่กลัวอะไรเลยไปคนเดียวป่ะครับมีคนไทยไปเยอะมีนักเรียนทุนเพื่อนๆไปอีกอหลายคนช่วงแรกก็เลยอบ,อ,บ,อ,บอุ่นนิดนึง ครับ,รบแต่หลังจากพอเริ่มเรียนไปแล้วนี่มันต่างคนต่างยยกย้ายกันไปไหมฮะหรือว่าก็ยังเจอกันตลอดก็ยังเจอบ้างครับก็ภาษาไทยแข็งแรงมากพูดชัดมาก <laughs> เพราะว่าเพื่อนคนไทยรายล้อมมากแต่ว่าเวลาเรียนเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษมันก็ก็ได้เองมีเพื่อนก็ไม่ได้คบเพื่อนคนไทยอย่างเดียวก็มีเพื่อนทั้งฝรั่งเอเชียมีหมด เลยหลายคนอาจจะบอกว่าการไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยคือโอกาสที่เราควรจะทิ้งเพื่อนคนไทยแล้วก็ไปอยู่กับฝรั่งอย่างเดียวเพื่อให้ภาษาอังกฤษพัฒนาเร็วที่สุดก็ถูกของเขานะคือถ้าเราช่วงแรกๆที่เรียนภาษาเราบอกว่าไม่มีเพื่อนคนไทยเขาส่งไปแบบบ้านนอกเลยแบบมีแต่คนต่างชาติช่วงนั้นใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากถึงขนาดฝันเป็นภาษาอังกฤษได้ในช่วงสอสาเดือนแรกนะครับ มันก็ถูกของเขาถ้าเราเราเราต้องใช้อ่ะมันจะไปได้เร็วมากเพราะอยู่กับคนไทยปั๊บเอาอีกแล้วอ่ะเราก็คงไม่คุยอังกฤษกันอ่ะบางทีคุยไทยง่ายกว่ามันประหลาดประหลาดเนาะใช่ถ้าอยากได้เร็วเขาถึงบอกว่ามีแฟนเป็นคนฝรั่งอเร็วเลยอันนี้เรียนเรียนรัดเลยทีเดียวดีที่สุดครับครับได้ได้ใช้วิธีนี้ไหมฮะก็อยากจะใช้นะฮะแต่ว่าไม่สําเร็จโอ้โหเอาละเออพอไปถึงที่นู่นปั๊บนะครับ โอเคภาษาเราปรับตัวได้แล้วแต่เรื่องการเรียนพอเราไปถึงปับ๊บสิ่งที่เราเริ่มต้นคืออะไรฮะจริงๆต้องบอกว่าจบม6จบมปลายที่ไทยครับแต่จะไปเรียนต่อมหาลัยเลยไม่ได้เพราะว่าเกรดเนี่ย<ม>เขาไม่ไม่ไม่รับของเราเราต้องไปเรียนซ้าชั้นนิดนึง<อ>ไปเหมือนไปเรียนมปลายซ้าครับ <สำ S 1> ปีสองปีแล้วแต่แล้วก็เพื่อให้ได้เกรดไปสมัครมหาลยัยอเพราะฉะนั้นไปถึงเรียนมปลายก่อนครับครับเรียนอะไรบ้างฮะไม่กี่ตัวครับเรียนเลข เด้วยความที่จะเข้าวิศวะ oh. เขาแต่และว,วิชสมมุติเราจะเข้ามาหาลาัยสาขานี้ oh. เขาก็จะบังคับว่ามปลาย A อ e ล e l A level ของเขาเนี่ยต้องเรียนวิชาเหล่านี้ผมก็ต้องเรียนเลขฟิสิกส์แล้วก็ชีวะเพราะจะเรียนการแพทย์ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษยากกว่าการเรียนเป็นภาษาไทยเยอะไหมครับต้องบอกว่าโชคดีเพราะเราเรียนเนื้อหาหมดแล้ว oh. ตั้งแต่ไทยอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเราไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์แค่ไปปรับว่าอ๋ออันนี้มันต้องใช้คําประมาณนี้นะครับเพราะเวลาสอบมันไม่ได้เหมือนไทยนี่ไม่มีการกระบาดเขียนทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกการเขียนอธิบายให้รู้เรื่องให้ได้นั่นคือสิ่งที่ต้องปรับตัวครับแต่ตัวเนื้อหาเนี่ยโชคดีเราเรียนหมดแล้วเราได้อยู่แล้วครับประมาณสองปีแล้วหลังจากนั้นเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเพื่อเรียนปริญญาตรีแล้วใช่ไหมครับกี่ปีครับแล้วก็เรียนสาขาวิชาอะไร คอร์สของผมเนี่ยมันเป็น4ปีคือตีควบโถโอ,อังกฤษเนี่เยเรียนเร็วมากจริงจริงีประมาณ3ปีโทปีเดียวแล้วฮะครับหูก็เร็วกว่าบ้านเราทั้ง2ปีมากครับครับิ่งจะไปซัมชันก็จบเร็วกว่าเพื่อนที่เมืองไทยเพราะว่า4ปีคือได้โทแล้วครับครับแล้วมันมันยากกว่าปกติไหมฮะการเรียนควบสองปร,ริญญาเนี่ย ไม่ครับจริงก็มันยากอยู่แล้วอยงง<ม>ยอยา่ม,ยมันไม่ได้ยากเพิ่มอะไรก็แค่ว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาสมัครใหม่ตอนจบตรีเข้าโทมันก็โปรเซสมันง่ายนะครับแต่เรื่องเรียนด้วยความที่มหาลาัยมันก็เข้มข้นมากเนื้อหาเรียนเข้มข้นมากแล้วเทอมสั้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เทอมสัน้นอาจารย์ก็ต้องอัดทุกอย่างอตอนเรียนก็หนักครับย้อนกลับมาเรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ก่อนนิดหนึ่งอยากรู้ว่าพอไปถึงปับ๊บไปอยู่ยังไงที่ไหนกับใครยังไงครับตอนที่ไปเรียน A-Levels หรือว่ามปลายเนี่ยอยู่ออกซฟอร์ดนะครับสองปีก็ตอนนั้นอยู่กับโฮสต์มีโฮสต์แฟมิลี่นะครับก็อยู่กับบ้านคนอังกฤษเลยครับแล้วก็ ก็มีทุกอย่างมีครัวให้เราทําผมเลือกแบบทําอาหารเองเพราะเป็นคนชอบทําอาหารก็ดูแลรับผิดชอบตัวเองแต่ว่าก็ใช้ชีวิตกับเขาอะกับครอบครัวเขาดีแหมการอยู่กับโฮสฟมิลี่อ้ดีมากเพราะว่าทําให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของของของคนอังกฤษจริงๆเราได้รู้วัฒนธรรมหลายอย่างที่ที่แบบถ้าแค่ไปเที่ยวอะมันไม่รู้หรอกหรือว่าถ้าเราไปอยู่หอของโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีทางรู้ว่าแบบชีวิตจริงๆไลฟ์ของเขามันเป็นยังไงว่าแบบเขา เหมือนบ้านเราไม่มีการทะเลาะวอกแวงในบ้านหรือว่ามีทรดิชั i ประเพณีอะไรที่ครอบครัวยามารวมกันหรืออะไรเงี้ยทำให้เราได้เรียนรู้การไปเรียนต่างประเทศมันไม่ได้เรียนแค่วิชามันเรียนคนด้วยเนาะใช่วิธีคิดของเขาอะไรเงี้ยมันมันยิ่งได้คุยกับเขามันก็ทําให้เราเรียนรู้วิธีคิดว่าทําไมคนเขาถึงพัฒนาได้เนาะเขาคิดกันยังไงเห็นเขาเถียงเห็นเด็กเล็ก,เลกๆเถียงผู้ใหญ่ในบ้านเงี้ยอาจจะเป็นภาพที่เราไม่คุ้นในเมืองไทยทําให้เราเห็นว่าอ๋อนี่คือวิธีที่แบบ เขาเลี้ยงลูกทําให้เด็กคนหนึ่งคิดได้ไงครับ,รบมันเจ๋งมากครับมันมีอะไรถึงมันจะมีคําว่าเขาเจอช็อกเนี่ยที่เขาที่เขาพูดกันเนี่ยมันมีอะไรที่ถึงกับเป็นเขาเจอช็อกสําหรับข้าวไหมครับก็มีช็อกมากมากมากจริงๆก็ไม่มากแต่ถือว่ามากที่สุดแล้วคือเป็นเรื่องที่เขาทีทุกคนเท่ากันมากจริงๆอ๋โอ้โหลยังยังไงที่เราที่เรารู้สึกว่าเ,าเราเป็นเด็กอย่างเงี้ยเราโตมาในสังคมไทยเด็กต้องเรียบร้อยแล้วก็ไม่ทํากิริยารายาอะไรกับผู้ใหญ่ไง คือเราจะมีความเป็นเด็กแต่ของเขาเนี่ยเด็กคือพูดอะไรก็ได้ก็พูด,ดยจะแทงความคิดอะไรก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ไม่ต้องมาทำตัวเรียบร้อยอ่ะคือผู้ใหญ่ก็ไม่ได้จะมองคือเขาวัดค่าของคนที่ความคิดมากกว่าพฤติกรรมพฤติกรรมอ่ะอนะครับมันก็เป็นการ Respect กันทางความคิดคซึ่งนั้นเป็นช็อคที่ค่อนข้าง positive ทำให้เราสกว่าอโอ้เนี่ย คือคีหนึ่งคีเลยที่ทำให้ประเทศเขาพัฒนาก็ไม่ใช่ว่าแอนตี้แมนเนอร์สแบบไทยๆซึ่งก็ควรจะมีผมว่ามันน่ารักเป็นสิ่งที่ทางนั้นเขาเขาก็แวรลูคนไทยนะที่คนไทยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่มันทำให้เรากล้าที่จะเถียงกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้นนั่นคือถือว่าเป็น culture shock ที่เรา appreciate มันมากเลยครับแล้วมีอะไรที่เป็น negative บ้าไหมครับอะไรที่ข้ารู้สึกว่าไม่ชอบในช่วงแรกๆที่พอไปถึงปั๊บรู้สึกเลยว่าอันนี้ไม่โอเคเลยเอืม อาจจะเป็นมันไม่ง่ายเหมือนบ้านเรามั้งบ้านเราอะไรก็ดูง่ายไปหมดของเขาเนี่ยกฎระเบียบชัดเจนนะอสมมติล้างค้าปิดห้าโมงเนี่ยบางทีแบบเราไปห้าโมงสองนาทีมันก็ปิดแล้วอะไรเงี้ยคือทุกอย่างกฎระเบียบเป๊ะมากซึ่งจะว่าในกระถิ่ก็ไม่ในกระถิ่เนาะแต่แต่คือมันทำให้ชีวิตเราจากที่เคยใช้ชีวิตสบายง่ายสบายสบายทำให้เราต้องเป็นคนมีระเบียบมากขึ้นนะครับเรียกว่าเป็น n น g a t i v e ที่ส่งผล positive เนาะ ใช่เออจะจะบอกว่าบ้านเขาเหมือนไม่มีอะไรไม่ดีเลยเนาะมันก็อ่ามีคนไทยอ่าถ้าเกิดสังคมไทยเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะช่วยเหลือก็กูลกันไม่ต้องรู้จักกันก็สามารถช่วยเหลือกันได้แต่ของเขาเนี่ยเหมือนกับต่างคนต่างอยู่ค่อนข้างเยอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรามีปัญหาเราไม่รู้จะ ขอความช่วยเหลือจากใครนะนน, m, นั่นคืออาจจะเป็นหนึ่งในความแตกต่างเขาค่อนข้างจะอินดิพเอนเดนต์ในการแยกอยู่ของไทยยังมีความเป็นสังคมที่เป็นข้ามเป็นแฟมิลี่พอสมควรนะครับแม้เราจะไม่รู้จักกันเรียกพี่เรียกน้องกันใช่กกป้าเรียกเป็นน้ากันเป็นญาติกันอ๋อครับครับเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีเพื่อนคนไทยที่ไปด้วยกันนะครับรู้สึกว่าข้าวน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างปัญหาน้อยนะถ้าที่ผมลองฟังมาแล้วในเรื่องการปรับตัวในเรื่องอะไรก็ตามมีคนไทยที่เคยที่เจอปัญหาเยอะๆบ้างไหมครับแล้วเขาเจอปัญหาอะไรกันบ้าง ส่วนใหญ่ก็โฮมซิกนะคร oh. <laughs> ับโฮมซิกจริงๆภาษามันก็มีผลแหละบางคนเนี่ยเก่งแต่ทำข้อสอบไม่ได้เพราะว่าเขียนตอบไม่ได้เขียนไม่ทันนึกคำไม่ออกมันก็มีปัญหาครับ oh. ถึงแบบที่ที่โฮมซิกเพราะมันดี p r e s s e กการเรียน oh. มันก,ก,ก็ก็มีหลายคนที่แบบถึงขั้นกลับบ้านก็มีครับครับ,รบข้าวได้กลับเมืองไทยบ้างไหมฮะกลับบ่อยมาก <laughs> กลับบ่อยมากกลับค่อนข้างบ่อยเพราะว่า อังกฤษเนี่ยเรียน3เทอมแล้วเทอมแต่ละเทอมจะค่อนข้างสั้นยิ่งยิ่งสมัยเรียนมปลายเนี่ยเทอมนึงเนี่ยมีปิดเทอมระหว่างเทอมไม่พอภายในเทอมก็มีฮาฟเทอมอีกไม่ปิดเทอมระหว่างเทอมเบรกเล็กเบรกน้อยเหรอใช่คือเราก็เที่ยวกระจายเลยนะครับแล้วก็ฟังดูดีนะฟังดูดีฟังดูดีนะก็แสดงว่าไม่ไม่ได้เครียดมากขนาดนั้นเนี่ยตอนตอนเรียน A level ใช่ไหมเอเลเวอเรสต์ไม่เครียด์แต่ว่าพอปริญญาตรีเนี่ยปิดเทอมคือจริงตามหลักคืออ่านหนังสือนะ เพราะว่าในเทอมเนี่ยเราเรียนไม่ทันหรอกเรียนไม่รู้เรื่องโอ้เพราะว่าเทอมมันสั้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทํากันบ้านอะช่วงที่มีเวลาอีกอย่างหนึ่งคือฝึกงานอ๋อปิดเทอมเนี่ยไว้สาหรับฝึกงานโดยเฉพาะเลยเขาเขา require ไหมฮะหรือว่าสาขาผม r ร q u i r e ตอนปีหนึ่งต้องไปฝึกงานแต่ว่าคนทุกคนอยากฝึกงานเพราะว่ามันมันได้ประสบการณ์เยอะครับเข้าไปฝึกอะไรฮะส่วนใหญ่เข้าทําสายวิจัยเพราะเข้าจะฝึกทําวิจัย ใช่เยอะครับหรือว่าบางทีเข้ารับจ็อบมากกว่าปเทอมก็คือไปสอนหนังสืออ๋อฮะครับสอนหนังสืออะไรยังไงใครครับก็สอนในมหาลัยครับก็มีคอร์สซัมเมอร์อะไรเงี้ยเราก็ไปสอนสอนเด็กอังกฤษเนี่ยครับเด็กรุ่นที่ต่ำกว่าละปีที่เล็กกว่าเราอ๋อฮะครับหรือบางที่สอนไฮสคูลอ๋อเพราะว่าชอบทำกิจกรรมเอา r ์รีชต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ไปทำนู่นทำนี่จอ้ครับมีมีอะไรอีกบ้างที่ทำนอกเหนือจากการเรียนหนังสือแล้วก็การรับจ็อบครับ กิจกรรมต่างๆกีฬากีฬาหรือว่ากีฬาเล่นกีฬาอยู่แล้วครับสมัยอยู่ที่มหาลัยเนาะมหาลาัยคือเป็นคนเล่นช็อคกีฬาเล่นกีฬาแร็กเก็ตก็คือแบดกับสควอชอ๋อครับคือเป็นนักกีฬาของของมหาลัยอยู่แหละแล้วก็ ที่ชอบมากคือชอบไปทำกับข้าวนะะนชอบแสงละคร <c oughs> อ่านชอบละครอย่างเงี้ยก็ไปทำมิวสิควิลเล์ไปทำทำกับข้าวยิ่งมีชอบมีไทยไหนทุกปีต้องมีไทยไหนถ้าที่ฟังดูไม่น่าจะมีเวลาไปเหงาเลยนะเนาะจริงๆแล้วอะ่ะหลายๆคนจะกลัวเหงากลัวกลัวเศร้ากลัวแซดกลัวโฮมซิกนิด แต่จริงๆถ้าเกิดเราหากิจกรรมทำเนี่ยมันมีให้ทําเยอะมากเลยใช่ไหมใช่จริงๆเรียนอังกฤษมนี่โอกาสดีเพรสเยอะมากเพราะว่าอากาศโดยเฉพาะถ้าเกิดหน้าหนาวเนี่ยวันก็สั้นแป๊บๆเอามืดอ,อีกแหละช่วงนั้นเป็นช่วงที่สุ่มเสี่ยงที่จะจิตใจแย่มากมันมันเป็นเป็นจริงๆเป็นจริง,มรง,รงผมก็เป็นด้วยความแต่ด้วยความที่เราก็มีเพื่อนเนาะรเราก็ชหาอะไรทํานู่นนี่นั่นตลอด มันก็จะช่วยแต่ถ้าเกิดมีช่วงไหนเครียดอะหรือเรียนไม่รู้เรื่องจะสอบมันเครียดจริงๆแั้วต้องหาวิธีดึงตัวเองขึ้นมาให้ใหแบบสดชืน่นครับครับอีกอันนึงที่น่าจะเป็นปัญหาที่หลายๆคนกลัวนะฮะก็คือการการไป make friends กับคนต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง่ข้าวบอกว่าอย่างคนอังกฤษเขาอาจจะไม่ไม่มาบอกว่าส่งสิงมิงโก้มากมายอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมีปัญหากับการ make f r i e n กับคนอังกฤษบ้างไหม ก็จริงจริงนิดนึงมันคือเราคนเอเชียเราก็มีกำแพงเราจริงเราสร้างกำแพงขึ้นมาเองแหละว่าแบบเฮ้ยเราไม่กล้าเรามาจะรวมกลุ่มกับเพื่อนที่เป็นเอเชียก่อนเลยเห็นจีนเห็นอะไรเงี้ยเราขอวิ่งไปหาเขาก่อนฝ่ายคุ้นเคยมันอุ่นใจเพราะว่าเค้าเจอคลายกันคุยแล้วมันเข้าใจกันง่ายแล้วเราก็จะสร้างกำแพงว่าโหเราจะไปคุยกับคนอังกฤษหรืออย่างเงี้ย ไม่ค่อยได้คนยุโรปนะครับเป็นสิ่งเราสร้างกำแพงขึ้นมาเองซึ่งจริงเลาไม่อะอไปผับด้วยกันทลายเลยกำแพงเนี่ยต้องบอกว่าคนอังกฤษเนี่ยไปผับกันเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเดินเข้าร้านสะดวกซื้อคือไปพักเที่ยงไปผับก็ได้ <c oughs> ใช่ <c oughs> คือประชุมกันระดับจริงจังเนี่ยกับอาจารย์ก็ไปเจอกันที่ผับ ไปน <Ye éch. S 2> ั่งด <a study>. ื <Arduino> ่มไปคุยกันไปคุย <Visual> วิชาการกันเป็นเรื่องธรรมดามากที่อังกฤษนะครับในมหาลัยเองก็มีผับของตัวเองคือเข้าเรียนเคมบริดจ์เนี่ยมันเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์มันจะมีบ้านแต่ละบ้านมีฟาซิลิตี้ของตัวเองก็จะมีผับของตัวเองเขาก็จะไปแฮงเอาท์กันทุกที่ผับอะไรเงี้ยนะครับก็ไปปั๊บทุกอย่างะลายไม่ได้เพื่อนจบเลยโอ้โหถ้าเกิดคุณมาสายนี้นะฮะคุณผู้ฟังฮะ ไม่ต้องกลัวเลยในเรื่องการจะไม่มีเพื่อนใช่ไม่ง่ายมากนะครับเงาเงาเข้าผับได้เพื่อนแน่นอนได้แน่นอนครับชีวิตในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างมันมันฟังดูแบบมีหลายอย่างที่ต้องทำเหลือเกินจัดการเวลาตัวเองยังไงบ้างฮะก็ค่อนข้างบาลานซ์มากมากเลยแม้ว่าจะโฟกัสเรื่องเรียนแหละแต่ว่าเลกนอกเวลาเรียนคือเราเล่นจริงๆครองคืออย่างตั้งอกตั้งใจใช่คือเรียนผม ผมไม่ได้สายเนิร์ดมากเพราะเอาคนเรียนเนี่ยก็แค่ในห้องเนาะตามที่เราโดนบังคับต้องไปเรียน <laughs> โดนบังคับไปเรียน <laughs> พอนอกห้องเรียนปับ๊บคือเล่นอย่างเดียววนอยูอย่มาหาหลัยคือเล่นกีฬาครับเล่นกีฬาเยอะมากก่อนไปเรียนก็ไปเล่นกีฬาหลังเรียนก็เล่นกีฬาเพราะเราชอบ <c oughs> นอกจากนั้นคือชอบชอบทำอาหารเพราะฉะนั้นชอปปิ้งคือจ่ายตลาด <c oughs> แล้วก็ทำกับข้าวทำกับข้าวคือปาร์ตี้หล่อเพื่อนนี่แหละเ <c oughs> พราะฉะนั้นมีบ้านก็จะเป็นโฮสต์ตอนหลับเพื่อนเพื่อนก็เราจะเป็นคนทำกับข้าว ส่วนเรื่องเรียนเนี่ยมามีกทีตอนสอบหรือว่าตอนต้อง,ต,องต้องทํางานส่งแล้วก็พยายามรีบทาให้เสร็จเพื่อที่เราจะได้ไปใช้ชีวิตของเรานะครับนักเรียนนอนนี่ต้องดูแลแล้วมีวินัยกับตัวเองเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันไม่มีใครมาคุมเราประหารชีวิตเราอ่ะเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งครับครับอ๋อเขเป็นจริงจริงแล้วหลายคนก็บอกว่ามันเป็นโอกาสในการเติบโตอย่างก,ก้าวกระโดดบางทีอยู่เมืองไทยเป็นแบบว่าเด็กไม่เอาไหนมีใครทําให้ทุกอย่างพอไปอยู่นู่นปั๊บเลเวลอัพเลยแหละเป็นทุกอย่างเลยนะครับ พูดถึงเรื่องของอาจารย์บ้างนอกจากเพื่อนคนไทย<ๆ>เพื่อนต่างชาติที่ไปทลายกำแพงกันเลยผับแล้วเรื่องของอาจารย์ล่ะครับอาจารย์มีบทบาทในการช่วยดูแลเราซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติบ้างหน่อยแค่ไหนจริงๆแล้วเขาค่อนข้างจะเอ็นดูนะในความรู้สึกผมเขาค่อนข้างเอ็นดูเด็กเอเชียเขารู้แหละว่าปัญหาของเราคือภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างหรือว่าเขาก็จะพยายามช่วยถ้าเกิดว,ว่ารู้ว่าเด็กคนนี้ไม่เก่งภาษาฟังไม่เขาพูช้าลงก็มีนะ อ,อนะครับ<ห>อันนั้นคือเรื่องแบเ r i e r เรื่อง language เนี่ยเขาพยายามจะช่วยเรามากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเรื่อง educate เราเนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์คุณครูต่างชาติเนี่ยมีวิธีการสอนที่ทําให้เด็กคิดเป็นอะคือถ้าเรียนเรียนที่เมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะชินกับการที่คุณครูบอกบอกบอกเราบอกเราทุกอย่างเลยบอกบอกบอกเราก็จําในสิ่งที่ครูเราจด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 แต่เมืองนอกเนี่ยไม่มีบอกอะไรเลยมีแต่ชวนเราคิดอถามเราอย่างเดียวเลย Oh. เราอยากรู้เราถามกลับก็ไม่บอกคําตอบเราอีกก็ถามแล้วกลับมาอีกเพื่อให้เราไปหาคําตอบ <c oughs> เราไปหาข้อมูลมาแล้วมาดิสคัสกันมาคุยกันเถียงกันจนได้ข้อสรุปร่วมกันนั่นคือวิธีการสอนของของระบบต่างประเทศระบบ hmm. ฝรั่งนั่นคือการเรียนจริงๆรําทำให้เด็กคิด ในตัวเองอันนี้คือสิ่งที่คุ้มค่ากับการไปเลมองนอกมากครั้งแรกที่ไปเจอระบบนี้รู้สึกยังไงฮะรู้สึกต้องปรับตัวเยอะไหมหรือว่านิดนึงนิดนึงตรงที่เราจะเราจะไม่ค่อยพูดมากคือเลมองนอกเนี่ยงงมากเลยโหเขาเถียงกันไปเถียงกันมาในห้องทุกคนแสดงออกแย่งกันแสดงความคิดเห็นแต่บนไทยราเงียบนี่เราจดอย่างเดียวเป็นช่วงแรกที่เราปรับตัวไม่ทันครับออต้องปรับตัวแต่ตอนหลังเราก็เริ่มกล้าพูดมากขึ้นมีการโดนชี้ไหมอ้าว โดนโดนคุณข้าพูดหน่อยยืนหน่อยใช่เห็นเราเงียบๆโดนเลยก็ต้องพูดทําอะไรไม่ได้นะครับบางทีจัดคลาสแบบดีเบตอย่างเงี้ยโอ้โหให้เราไปดีเบตกับอีกฝั่งนึงเถียงกันให้ชนะ ทางวิชาการมันก็ไม่ง่ายเราเราไม่ได้โตมาแบบนั้นก็ปรับตัวแต่มันเหมือนที่ข้าวพูดว่านี่ไงพอมันถึงเวลาหลังชนกำแพงไงสบายเบอร์หมดมันมันต้องมันต้องว่ายน้ำตะกุยตะกายไม่งั้นจมน้ำจริงๆริงอเราก็จะได้เองได้เองนะนะครับโอเคครับถ้าสมมุติเกิดจะถามว่ามีเพื่อนชาวอังกฤษสักหนึ่งคนหรือว่าอาจารย์สักหนึ่งคนที่จดจำได้จำชื่อได้ มีเรื่องราวประทับใจนึกออกไหมฮะสักอย่างละคนะต้องเป็นคนอังกฤษเหรอพอ,อดีอาจารย์เนี่ยไม่ใช่อาจารย์ที่สนิทมากเป็นอเมริกันแต่มาสอนอ,อ,อังกฤษแล้วคะคือเข้าเรียนถึงปริญญาเอกเนาะปริญญาเอกเนี่ยมันจะต้องม,มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาเขาเป็นคนอเมริกันแต่มาขอสัญชาติอังกฤษ เะขอย้ายมาทํางานที่อังกฤษวิธีการได้มาซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษานี่คือยังไงเราไปเลือกอาจารย์อาจารย์เลือกเราหรือว่าไปเจอกันยังไงต้องต่างคนต่างเลือกเลือกเลือกกันทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายของข้าวเนี่ยพอดีว่าเปรตรี เรี Belgium, เยนกับคนนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างคลิกกันอะรู้สึกว่าเราชอบคนนี้จังเลยเขาสอนวิชาอะไรครับเขาสอนรู้เรื่องรู้สึกว่าเราเรียนอะไรมาเราคือไม่ได้เก่งฟิสิกส์ไม่ได้เก่งเลขขนาดนั้นแต่ต้องเรียนวิศวะจริงๆมาสายหมอไงแต่ต้องเรียนวิศวะซึ่งก็ก็ยากสำหรับเราแต่เผอิญคนเนี้ยเขาสอนอะไรบางอย่างที่มีความเป็นหมอเป็นเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับทางการแพทย์แล้วสอนรู้เรื่องด้วยรู้สึกว่าคนนี้พูดภาษาคนนานๆจะหาอาจารย์ที่พูดภาษาคนรู้เรื่อง เราคิดว่าเราต้องคุยกับเขาได้เข้าทางเลยเข้าทางเลิกคลาสวันแรกปั๊บไปทําความรู้จักเลยไปแบบพลั้งครูกับเขาเลยว่าเนี่ยโหผมแบบอยากเรียนอันนี้ในานาโค้มากก็เลยเริ่มเป็นเฟรนด์กันตั้งแต่นั้นคืออาจารย์กระเด็กไม่ไม่มีคําว่าครูกับลูกศิษย์ขนาดนั้นมีความเป็นเพื่อนอะเราก็ไปตีสนิทก,กับเขาไปคุยกับเขาอ,อ,อธิบายภาพให้เราเห็นเห็นภาพหน่อยเขาชื่ออะไรเป็นใครหน้าตารูปร่างผู้จายยังไงเขาเป็นอเมริกันนะครับมิเชล เป็นผู้หญิงอเมริกันมากเพราะฉะนั้นอเมริกันเนี่ยก็จะมีอ่าแอคเซนต์ที่มีความเป็นอเมริกันมากๆนะรับซึ่ต่างจากอังกฤษเนาะท <c oughs> ่าทางอะไรเขาจะมีความเป็นอเมริกันอนะ <c oughs> โอเวอร์ของเขาอ๋อจริงๆมือไม้ต่างๆอ่าใช่เขาเป็นผู้หญิงใส่แว่นตัวอวบนิดๆมีผมฟูๆนะคร<ะ>ับเพราะว่าเป็นมีความดูเหมือนจะเป็นกีกเบาๆเพราะเ,เ,เ,เป็นผู้หญิงอยู่ในวิศวะอแต่แต่มีความเป็นคนยังจับต้องได้สูงนะครับไม่ได้เป็นสายเนิร์ดนั่นนั่นนั่นคือเขาชีวิตเขาก็ คือก็เหมือนกันทํางานก็ช่วงทำงานก็ตั้งใจทําเพื่อที่จะมีเวลาไปเที่ยวมีเวลาไปทํากับข้าวอันนี้ก็เป็นสายทางกับข้าวเหมือนกันก็เลยคุยกันลู้เรื่องปาร์ตี้กันสนุกมากนะครับเกิดมาเพื่อการละกันจริงๆอาจารย์คนนี้ประเด็นจริงๆคืออาจารย์ที่ปรึกษาัเด็กมีผลมากเลยนะมันต้องคลิกกันอ่ะเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่ใช่การเรียนแล้วมันคือการทํางานเหมือนเราเป็นลูกน้องกับเจ้านายถ้ามันคุยกันลู้เรื่องเนี่ยมันจูนกันเนี่ยมันจะง่ายครับครับแล้วเพื่อเอินจูนกันติดบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตอนปริญญาเอกนี่ เขาเขาทำอะไรบ้างเขาจะคอยไกด์เราทุกอย่างว่าเราควรจะทํำยังไงแนะนําเราไม่ได้ทําให้นะแนะนําเวลาเรามีปัญหาวิ่งเข้าไปหาจะพยายามแก้ปัญหาให้นั่นนั่นคือหลักๆเลยมีไว้เพื่อแก้ปัญหาให้เราอแล้วก็ชี้ทางให้เราว่าเราเออเราควรจะไปทางนี้ทางนี้นะครับหลังจากที่เข้าไปพั่งพลูกับเขาแล้วเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าเขาจะรู้สึกโอเคเรายอมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้เธอโอ้เขาเห็นอย่างงั้นเขาก็โอเคเลยเพราะว่านานๆจะเจอ ถ้าบอกว่าถึงปริญเเอกเ,เนี่ยคนทําวิจัยเนี่ยนานๆจะเจอคนที่อยากทําวิจัยเรื่องนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเจอคนอยากทําเรื่องนั้นเขาจะรีบคว้าเอาไว้คว้าไว้ก่อนนิสัยใจคอเก่งไม่เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันคว้าไว้ก่อนแล้วเผอิญว่าก็พิสูจน์ตัวเองครับคือก็ต้องมีโอกาสได้ไปช่วยเขาทํางานอก็พอเขาเห็นว่าโอเคทําได้ก็เป็นให้ครับณจุดนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยปีที่เท่าไหร่ของข้าวละโอ้ปีที่ ปีที่สี่นะจริงปีที่สี่เองปีที่สี่เองเหรอใช่เพราะว่าเริ่มรู้จักเขาตอนปิญญาตรีปีสองอ, okay. <ป>อ๋อโอเคปีที่สี่ครับคือจีบไว้ตั้งแต่ปิญญาตรีเลยพ<ช>ื่เพื่อแ<พ><พ>ปรเอกแสดงว่าตอนนั้นเขามองแล้วว่าเราอยู่ต่อถึงจบเอกแน่นอนแน่นอนครับตั้งใจอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยปะครับด้วยความที่เป็นนักเรียนทุนเขาให้ไปเรียนถึงปริญญาเอกอยู่แล้วอ๋อโอเคเรามีหน้าที่เรียนให้จบครับครับครับตรีโทเอกความแตกต่างของการเรียนสัมปริญญาเนี่ยคือคืออะไรฮะ ต่างกันตรงที่ตรีเนี่ยเรียนกว้างที่สุดเรียนกว้างแล้วก็ไม่ลึกนะครับพอโทเอกมันก็จะเริ่มแคบลงแคบลงแล้วก็ลึกขึ้นจนเอกเนี่ยเราแทบจะไม่รูเรื่องชาวบ้านชาวช่องเลยรู้เฉพาะเรื่องที่เราเรียนคือ <c oughs> <c oughs> โอเคถ้าถามเรื่องที่เรารู้เนี่ยตอบได้แบบโโพโพเรารู <c oughs> ร้ <c oughs> แต่คือไปเรื่อยุ่งเรื่องชาวบ้านปั๊บความรู้หายหมดแหละเพราะเราเรียนลึกมากนั่นคือความแตกต่างกันและนั่นคือสิ่งที่มันควรจะเป็นด้วยใช่ไหมสำหรับคนที่เรียนปริญญาเอกเนี่ยใช่ครับคือจริงเอกเนี่ยนอกจากจะเรียน เรียนลึกมากจริงเอกมเนี่ยมันคือการสําหรับข้าวเนี่ยเอกมคือการฝึกทักษะในการทํางานมากๆเหมือนเราจะมีโปรเจกต์โปรเจกต์ที่เนายพยายามอยากจะไปถึงเป้าหมายอะ่ะแล้วเราต้องอยู่กับมันสองสมปีทําเรื่องยากๆเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์จิตใจเราอะว่าเราจะอึดจะสู้พอไหมนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ได้จากปริญญาเอกมันไม่ใช่เรื่องความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวแต่มันคือการบริหารจัดการคุณจะ manage ตัวเองให้คุณทําเรื่องนี้จบภายใน3ปียังไงมันคือการทํางาน ครับครับนั่นคือเอกเป็นซูเปอร์สายยาใช่ไหมฮะถ้ารอดนะถ้าเรียนเอกรอดทําให้เครียดจนเป็นบ้าไปหมดทุกแสดงทุกอย่างเป็นไปตามสเต็ปอย่างที่มันควรจะเป็นจนจบนี่คือสิปีที่ตั้งใจมองเห็นภาพใช้งแต่แรกเก้าปีเก้าปีครับนะครับใช่ครับฮะนายข้าวในวันแรกที่ไปถึงนักิจนมาเป็นด็อกเตร์ข้าวในวันสุดท้ายเลยเราเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนฮะเปลี่ยนมากในทุกมิติ ตั้งแต่วิธีคิดของเราเปลี่ยนจากเด็กไทยเป็นต้องเรียกว่าประชาคมโลกมากกว่าผมมองว่าเราโตขึ้นมาเราต้องเป็นเป็นคนสําหรับอาศัยบนโลกไม่ใช่แค่เมืองไทยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีคิดที่ international standard ทั่วโลกนั่นคือผมว่านั่นคือเรื่องใหญ่ที่สุดอย่างที่สองคือทักษะได้ทักษะมหาศาลกับการที่ต้องไปเรียนเมืองนอกทั้งทักษะชีวิตเยอะมาก ทักษะในการทาอาหาร <laughs> <laughs> ใช่จริงๆมผมอว่าทักษะชีวิตสาคัญกว่ามากเวลาที่เราเรียนจบมาทํางานเนาะไอ้ที่เราเรียนวิชาการมันไม่ได้ใช้หรอกแต่การที่เราจะทํางานกับคนทักษะคนอย่างเงี้ยทักษะต่อรอง oh. ทักษะโต้เถียงทักษะโอ้สําคัญเลยบริหารจัดการเวลาบริหารตัวเอง บริหารความเครียดพวกนี้ทักษะพ,พวกนี้เราได้มาหมดเลยจากการที่ต้องไปอยู่บางนอกที่ต้องดินดน้นรนในตัวเองสําคัญมากนั่นนั่นนนันคือสิ่งที่ผมคิดว่านั่นคือแวรลูสาคัญนะครับแล้วก็เปิดโลก,กทัศนัจริง <c oughs> จริงจริงนะครับมองย้อนกลับไป9ปีนั้นในอังกฤษมีอะไรบ้างไหมที่รู้สึกว่าเราน่าจะทําเยอะกว่านี้หรือมีอะไรบ้างไหมที่รู้สึกว่าไม่น่าทําเลยมีครับที่น่าจะทําเยอะกว่านี้แหละคือ ไม่น่าจะกลับไทยเยอะเท่านี้น่าจะใช้เวลาอยู่ที่นั่นมากกว่านี้ฮะแต่ด้วยความที่เป็นลูกคนเดียวก็กลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เนาะแต่ถ้ามีโอกาสคือย้อนได้อยากจะย้อนคืออยากไปฝึกงานหรือได้เจอคนช่วงปิดเทอมเยอะๆกว่านี้หรือไปเที่ยวให้มากกว่านี้ให้เก็บประเทศให้เยอะกว่านี้เพราะนั้นคือเป็นโอกาสเลยเนาะเป็นประสบการณ์แล้วมันเป็นความรู้นะการเที่ยวอะไรมันคือความรู้ทั้งนั้นเลยครับครับคนั่นนั่นคือสิ่งที่รู้สึกว่าพลาดไปหน่อยนึงแล้วมีอะไรที่อย่างที่บอกรู้สึกว่า ม่แน่ไปเสียเวลากับมันเยอะเกินไปหรือว่าไม่น่าทําเลยคิดออกบ้างไหมฮะมีไหม,ม,มจริงๆก็ไม่นะคะเพราะว่ามันก็ที่เราทําไปแม้ว่ามันจะมีอันที่มันเฟล,ลบ้างไม่เฟล,ลบ้างแต่สิ่งที่มันเฟล,ลเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้เลยบางอย่างอะ่ะแล้วทาให้ผมอาจจะสตรองขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้สึกว่าเสียดายอะไรที่เราทำรู้สึกว่าทำฮปปี้ที่สุดหละที่ผ่านมาครับ อย่างที่ผมตั้งเอาไว้เป็นชื่อตอนเลยนะฮะนั่นคือความรู้สึกที่มันทิ่มขึ้นมาในใจตอนคุยกับดรเรข้าวเลยครับว่าไอการจะเป็นนักเรียนนอกเนี่ยไม่ใช่แค่ผมมีตั้งหนูตั้งใจเรียนแล้วจบเนาะมันจะมีวิธีในการจะเป็นนักเรียนนอกให้คุ้มเงินคุ้มเวลาอยู่เหมือนกันนะครับผมลองแกะ Howto เอาเองจากบทสนทนานะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากดรหนุ่มผู้นี้ในเรื่องการเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับ ข้อหนึ่งครับถ้ารู้ว่าภาษายังไม่แข็งก่อนไปเราต้องทําให้มันแข็งขึ้นมาสักหน่อยฮะดร์ข้าวใช้วิธีเดินเข้าไปหาชาวต่างชาติแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวขอเข้าไปคลุกคลีเข้าไปใช้เวลาด้วยไปพูดคุยกับเจ้าของภาษาเพื่อให้คุ้นชินกับภาษาอังกฤษแบบเนทีฟจริงๆครับข้อ 2. อ,อย่าไปกลัวปัญหาเรื่องภาษาครับนี่เป็นข้อได้เปรียบของนักเรียนไทยในต่างแดนอยู่แล้วนะฮะ เมื่อถึงเวลาขับขันหลังชนฝามันจะพูดได้เองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนะเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกครับยังไงยังไงเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษใช้ภาษาอื่นไม่ได้อยู่แล้วนะคือถ้าอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันจะไม่มีฝาให้เอาหลังชนนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนโหมดกลับมาพูดไทยได้เสมอไม่มีใครบังคับให้เราพูดอังกฤษเท่านั้นแล้วพอเรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นเราก็ไม่ดินน้นรนผลก็คือพูดไม่ได้สักทีข้อ3ครับ ความกลัวจะใช้ภาษาไม่ได้หรือไม่ดีเป็นความกลัวที่อยู่ในหัวเราเองทั้งหมดทั้งสิ้นครับและเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะไม่ได้มาอะไรกับเราด้วยเลยสักนิดเดียวเขาไม่สนนะครับเขาไม่ตัดสินทั้งสิ้นด้วยเพราะฉะนั้นใช้ไปเถอะอย่าอายอย่ากลัวนะครับข้อสี่ครับหาโอกาสใช้ภาษากับเจ้าของภาษาให้เยอะที่สุดและบ่อยที่สุดอย่ามัวแต่ตัวติดก,กันกับคนไทยด้วยกันเท่านั้นนะครับ ข้อ5ครับการไปเรียนเมืองนอกมันไม่ใช่แค่การไปเรียนแต่วิชาการนะครับแต่มันคือการไปเรียนรู้ผู้คนเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจโลกใบนี้แล้วก็วิธีคิดของคนที่ต่างไปจากเราครับข้อ6ครับสิ่งที่น่าประทับใจของสังคมอังกฤษนะครับคือการปฏิบัติต่อกันอย่างเชื่อว่าทุกคนมีความเท่าเทียมทางความคิด เด็กก็สามารถเถียงผู้ใหญ่ได้โดยไม่ต้องมามัวนั่งเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ก็จะไม่มัวตัดสินเด็กจากการทำตัวหรือไม่ทำตัวแบบสงบปากสงบคำข้อ7ความต่างคนต่างอยู่และความอินดิเพนเดนต์ของคนอังกฤษอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่กล้าเข้าหาอยู่บ้านข้อ8อาการโฮมซิกหรือว่าคิดถึงบ้านมักจะเป็นผลข้างเคียงจากความเครียดในการเรียนหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ อากาศที่มันอึมครึมสลดสลัวเหลือเกินนะครับให้หาทางระบายความเครียดโดยการหากิจกรรมทำเยอะๆนะครับเพราะที่จริงมันมีอะไรให้ทำสนุกๆมากมายเลยครับหรือว่าจะรับจอบหางานพิเศษทำก็อย่างได้หรือกีฬาครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากเช่นกันและอีกหนึ่งกิจกรรมที่แนะนำเลยก็คือการทำอาหารเลี้ยงเพื่อนๆครับแหมความสัมพันธ์แน่นแฟนกันเลยทีเดียวนะฮะข้อ9 การที่เราเห็นว่าคนเอเชียรวมกลุ่มกับเอเชียด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าคบกันเองมันง่ายกว่าการพยายามไปผูกมิตรกับคนอังกฤษหรือว่าคนยุโรปเนี่ยมันเป็นกำแพงทางความรู้สึกที่เราตั้งขึ้นมาเองทั้งนั้นทางแก้ง่ายนิดเดียวครับชวนเพื่อนเข้าผับสิครับ บียแก้วเดียวทนนล้นละ,ะกำแพงพังทลายทันทีและพอได้เพื่อนปุ๊บเรื่องเครียดเรื่องโฮมซิกก็จะไม่มากล้ำกลายชีวิตในต่างแดนก็จะง่ายแล้วก็สนุกขึ้นเยอะเลยครับข้อ10เวลาเรียนให้เรียนจริงๆครับและเวลาเล่น ก็ขอให้ตั้งใจเล่นจริงๆเช่นกันนะครับแบ่งเวลาดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีอะไรให้เราทําแล้วก็ให้เราสนใจเยอะมากนักเรียนนอกเนี่ยต้องมีวินัยมากๆนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาคอยคุมเราเราต้องดูแลตัวเองครับเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนให้มากๆและให้เสร็จๆในเวลาของมันนะครับเวลาที่เหลือจากนั้นเราจะได้เอามาใช้ชีวิตให้เต็มที่เที่ยวให้เต็มที่สนุกให้เต็มที่ครับข้อ11ครับ อาจารย์ที่ต้องสอนเด็กต่างชาติที่อาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาเนี่ยเขาก็จะคอยช่วยดูแลให้เราเป็นพิเศษอยู่แล้วในเรื่องการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเขาจะทิ้งให้เราเรียนไม่รู้เรื่องครับข้อ12 และครูอาจารย์ที่อังกฤษนะครับจะไม่มีแบบสายป้อนนะฮะคือไม่ได้มายืนพูดให้เราจดจดยจๆจำๆจจแล้วก็เอาไปทําข้อสอบบางทีถามอะไรไปไม่บอกนะฮะคำตอบเนี่ยต้องไปหาด้วยตัวเองแล้วก็เอามาถกกันเพื่อช่วยกันหาคําตอบร่วมกันจะเป็นแนวนั้นมากกว่านะครับ แถมเพื่อนในห้องทุกคนก็จะแย้งกันแสดงความคิดเห็นในขณะที่เด็กไทยเนี่ยอาจจะชินกับการนั่งเงียบเพราะว่าหมดแต่จดอยู่นะฮะแล้วพอเห็นเราไม่พูดนะครับก็จะโดนทีให้เราลุกขึ้นพูดอยู่นั่นแหละโอ้ยทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะฟังดูยากเย็นเหลือเกินแต่ก็นั่นแหละครับเป็นวิธีที่ทําให้เราคิดเป็นและนี่แหละครับเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดแล้วในการได้ไปเรียนต่างประเทศนะครับ ข้อ13ครับสิ่งที่จะได้มาเยอะที่สุดในการเรียนปริญญาเอกนะครับยิ่งกว่าเรื่องวิชาความรู้ที่โคตรลึกก็คือเรื่องของความอึดทางจิตใจนี่แหละครับเพราะว่ามันยากมากมันเครียดมากมันต้องหาทางสู้ให้ได้ครับว่าเราจะจัดการเรื่องนี้เรื่องที่เราเรียนอยู่นี้ให้จบได้ยังไงใน3ปีข้อ14ครับ สำหรับนักเรียนนอกนะครับสำคัญกว่าวิชาความรู้มากๆเลยคือทักษะชีวิตต่างๆที่เราจะเอามาใช้ได้ในการทำงานจริงๆเช่นทักษะในการจัดการคนและจัดการเวลาครับทักษะในการต่อรองทักษะในการโต้ที้งทักษะในการบริหารความเครียดของตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับและข้อ15ทุกสิ่งที่เราทำแล้วพลาดไปคือสิ่งที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้น อยากลัวเด็ดขาดในเรื่องของการทำผิดพลาดครับ <_ d ata> คุณผู้ฟังครับ <_ d ata> Study UK Fair 2019จะมีเรื่องราวของทุน Great Scholarship ที่อยากให้ไปติดตามกันนะครับทุนนี้เป็นความร่วมมือการระหว่าง British Council แล้วก็มหาวิทยาลัยในสหราชอานะจาจัก24แห่งครับจะเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่อยากเรียนแล้วก็อยากได้ทุนใน5สาขาวิชานี้นะครับนั่นคือ Robotics ครับอุตยาการหุ่นยนต์ที่ University of Southampton ครับ Aviation การบินและ Logistics นะครับที่ Cranfield University ม e ดิค a ล h า b ครับสาธารณสุขศาสตร์ที่ Saint s ซ m n t y s u y s v n r v i t y i t y ครับ b i o e n e r g y ครับพลังงานชีวมวลและชีวเคมีที่ Newcastle University และสุดท้ายครับสาขาวิชาดิจิทัลที่ Regents University London ทั้งหมดนี้เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทนะครับมูลค่าทุนละ20,000ปอนด์ครับ ไปติดตามกันได้ครับในงาน Study UK Fair 2019เสาร์6 6อาทิตย์1ิกุมภาพันธ์ Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนช่วงเทียเท่ยงถึง6โมงเย็นนะครับและงานนี้เข้าฟรีครับสรับที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับมีแค่1นึ่สำนวนสำคัญซึ่งผมเชื่อว่าถ้าฟังเอพิโซดนี้จบแล้วมันจะหายวับไปกับสายลมนะครับนั่นก็คือสำนวนที่ว่า on the fence on the fence แปลว,ว่าตัดสินใจไม่ถูกครับและที่สุดแล้วต่อให้คุณตัดสินใจว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สำหรับคุณ It sounds nice but it's not for me นั่นก็เป็นการตัดสินใจของคุณนะครับไม่เป็นไรเลยครับเราเลือกเองได้เลยแต่ถ้าเกิดฟังจบแล้วโอ้โหเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไปนี่เลยนะฮะ Study UK Fair นะครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมด รวม1 3 0่วม1,300กับอีก1นึ่คำและสำนวนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำนิยีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วนะฮะอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye opening for your ears.